สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายของชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2562นะคะก็ท่านใดก็ตามนะคะที่เข้ามาดูในคลิปของเอนะคะเอขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้ไลน์มาที่เอทารอต24ค่ะเว็บไซต์ เอทารอต.com นะคะโหราศาสตร์ไทยรับดูดวงคู่สมพงนะคะโหราศาสตร์เนื้อคู่หรือคู่สมพงดูโหราศาสตร์ไทยดูโหราศาสตร์สากลค่ะลิงก์หลัก youtube.com/owow2244 นะคะรับสอนดูไพ่ทาโร่ค่ะก็รับดูอยู่หลายอย่างนะคะก็ท่านใดที่เข้ามาทางแอปพลิเคชัน YouTube นะคะก็ให้จำคำค้นนะคะออนมณีจันทร์นะคะออ่างรอเรือมอม้านอนเนนสระอีจอจานมหันอากาศนอนหนูทหารรอเรือกันลันนะคะคำว่าออนมณีจันนะคะเป็นคำค้นใน Google ใน Facebook นะคะใน YouTube ค่ะก็เข้า Facebook พิมพ์คำค้นว่าออนมณีจันนะคะรับดูเลิกยามมงคลนะคะเลขศาสตร์เลขที่บ้านเลขที่รถนะคะยังไงก็ท่านใดที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะเอกก็ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยค่ะอันนี้ก็จะมาดูดวงโดยการใช้ไพ่24นะคะประกอบกับโหราศาสตร์ไทยค่ะถือว่าได้ไพ่น่าสนใจทีเดียวอ
ชาวราศีกุมนะคะกับชาวลัคนากุมในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2562เนี่ยดวงเกี่ยวกับการเงินการทำมาหากินโอเคเลยนะชาวราศีกุมอะที่ทำงานอะกับคอมพิวเตอร์เป็นพวกโปรแกรมเมอร์เป็นนักคอมพิวเตอร์ขายของออนไลน์รวมไปถึงพวกทำงานร่วมกับญาติพี่น้องทำงานร่วมกับครอบครัวเนี่ยคุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากในการทำมาหากินมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะคุณยังประสบความสำเร็จในด้านความรักการเรียนการศึกษาสำหรับท่านที่ว่าแบบกำลังหางานทำอยู่นะแบบกำลังแบบหางานทำอ่ะแบบคือฉันตกงานมานานแล้วเนี่ยเดือนตุลาคมเนี้ยคุณอ่ะจะได้งานทำแล้วก็งานที่คุณจะได้เนี่ยมันเป็นงานในองค์กรใหญ่ๆจัดว่าในเดือนตุลาคมนี้จัดว่าคุณดวงขึ้นค่ะเขาเรียกว่าน้ำขึ้นให้เรียกหาน้ำขึ้นเนี่ยให้รีบตักนะเป็นช่วงขาขึ้นชาวราศีกุมเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้มันจะมีหลายคนเลยนะที่ว่าแบบสนใจเรื่องหมอดูร่างทรงบางคนก็เป็นบางคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้ก็เป็นพวกหมอดูเป็นพวกร่างทรงซะเองคำทำนายนะคะก็สำหรับท่านที่เป็นหมอดูกับร่างทรงในราศีกุมกับลัคนากุมเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้คุณน่ะจะมีเซนส์รุนแรงมากคุณจะสามารถทายดวงลูกค้าเนี่ยได้แม่นมากๆเหมือนกับตาเห็นในเดือนตุลาคมนี้คุณเนี่ยจะชอบฝันเห็นอะไรแปลกๆสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะที่ไม่ได้เป็นหมอดูไม่ได้เป็นร่างทรงอ่ะก็ในเดือนตุลาคมเนี้ยคุณก็อาจจะมีดวงที่ต้องเสียเงินให้กับหมอดูเสียเงินให้กับพวกร่างทรงเสียเงินให้กับการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาก็คือว่าในเดือนตุลาคมเนี้ยคือตัวคุณเนี่ยไม่รู้เป็นไงคือคุณเนี่ยจะแบบอยากจะดูดวงอยากจะไปหาหมอดูอยากจะดูดวงอยากจะดูพื้นดวงว่าพื้นดวงเนี้ยทำมาหากินอะไรถึงจะรวยคือในเดือนตุลาคมเนี้ยคุณน่ะจะสนใจเป็นพิเศษเลยเกี่ยวกับพวกหมอดูสนใจโหราศาสตร์สนใจไพ่ทาโร่เนี่ยคือคุณจะชอบมากจะเป็นอะไรที่แบบชอบมากเกี่ยวกับเรื่องเล่นลับบางคนก็อาจจะไปเรียนดูดวงบางคนก็อาจจะไปหาซื้อหนังสือเกี่ยวกับฮวงจุ้ยเกี่ยวกับไพ่ทาโร่หนังสือที่เกี่ยวกับดูดวงเนี่ยคือคุณก็จะซื้อมาเพื่อนำมาดูนำมาศึกษาเองนะคะก็จะแบบเป็นเดือนที่ว่าเหมือนคุณอาจจะสนใจเรื่องพวกเล่นลับอะดวงชะตาของท่านนะคะดวงชะตาของท่านในเดือนตุลาคมนี้มันเหมือนกับนอนบนแม่น้ำและไหลไปเรื่อยๆก็คือว่าคือดวงชะตาของท่านในเดือนตุลาคมนี้มันยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนนะคะมันก็เหมือนคนอะนอนบนแม่น้ำและแม่น้ำก็ไหลไปเรื่อยๆเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนนะคะแม่น้ำก็จะไหลของมันไปเรื่อยบางครั้งแม่น้ำก็จะไหลไปในที่ที่น้ำเชี่ยวบางครั้งแม่น้ำก็ไหลไปที่ที่ว่าน้ำมันนิ่งก็เหมือนกับว่าชะตาของคุณน่ะมันก็มีขึ้นมีลงบางครั้งอ่ะมันก็มีความพลิกผันที่ไม่ดีแต่ช่วงเนี้ยมันเหมือนกับว่าดวงของคุณน่ะยังไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ว่าดวงการเงินเดือนเนี้ยถือว่าโอเคท่านที่เป็นเจ้าของบริษัทท่านที่เป็นลูกจ้างเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของโรงงานหรือทำธุรกิจเล็กๆส่วนตัวเป็นเจ้าของร้านสปาเจ้าของร้านอาหารน่ะ
ถือว่าท่านจะประสบความสำเร็จทางด้านการงานและชื่อเสียงในสายงานถ้าท่านทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็ถือว่าตัวธุรกิจที่ท่านทำเนี่ยมันมีชื่อเสียงมันเป็นจังหวะที่ว่าคุณอ่ะจะมีชื่อเสียงในสายงานค่ะคือตัวคุณเนี่ยจะมีชื่อเสียงในสายงานแล้วก็ชื่อเสียงในสายงานเนี่ยมันก็มาจากความพยายามของคุณในอดีตที่ว่าคุณอดทนพยายามในเดือนตุลาคมเนี้ยคุณจะได้รับข่าวคุณจะได้รับข่าวการตายของคนรู้จักอาจจะเป็นญาติทางพ่อเป็นลุงเป็นญาติทางพ่อเสียชีวิตอาจจะได้ไปร่วมงานศพเช่นเดียวกันนะคะมันจะมีเรื่องของการเรียนที่โดดเด่นอ่ะการสอบแข่งขันการเรียนท่านที่จะสอบเข้ากทม.สอบเข้าราชการสอบเข้าทหารตำรวจสอบเข้าสอบเข้าเอ็นทานอะไรแบบนี้จะประสบความสำเร็จนะท่านที่จะสอบเข้ากทม.กพ.สอบเข้าเรียนเป็นตำรวจเนี่ยถือว่าจะประสบความสำเร็จชาวราศีกุมนะคะกับชาวลัคนากุมในเดือนตุลาคมเนี้ยคือดูโดยรวมแล้วเนี่ยเรื่องวิชาการความรู้มันค่อนข้างเด่นมากเรื่องเกี่ยวกับการเรียนวิชาการความรู้เนี่ยมันเด่นมากมันก็เลยอาจจะส่งผลให้จะมีชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมบางท่านตัดสินใจเรียนต่อบางท่านน่ะอาจจะตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทบางท่านก็อาจจะตัดสินใจนะฉันจะไปเรียนวิชาชีพฉันสนใจการจัดดอกไม้ฉันสนใจการทำซูชิฉันสนใจการทำขนมเค้กการทำขนมญี่ปุ่นคือจะมีชาวราศีกุมนะคะกับชาวลัคนากุมหลายท่านเนี่ยที่ว่าไปเรียนวิชาชีพเพิ่มในบางท่านอาจจะมาเรียนอะไรเรียนดูดวงค่ะจะมีชาวราศีกุมนะคะหรือชาวลัคนากุมบางท่านน่ะตัดสินใจนะคะไปสมัครเรียนดูดวงนะคะอาจจะไปเรียนการดูไพ่เรียนการดูไพ่ออราเคิลเรียนการดูโหราศาสตร์ก็ได้ค่ะคือมันก็จะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เข้ามาอยู่คุณน่ะจะค่อนข้างแบบมีศัตรูเยอะนะมันเหมือนตัวคุณเนี่ยเป็นคนมีศัตรูเยอะนะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความที่ว่าตัวคุณเนี่ยชอบไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมากจนเกินไปอ่ะมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยก่อเกิดศัตรูมันจะมีศัตรูเข้ามาในดวงของคุณแต่ศัตรูเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็แค่จ้องมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณน่ะล้มเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณน่ะทำอะไรพลาดเนี่ยเขาก็จะเหยียบศัตรูของคุณก็ไม่ได้ทำอะไรนอกจากจ้องดูคุณนะว่าเมื่อไหร่คุณจะเผลอทำพลาดนะคะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็เรียนมาหนักทำงานมาหนักนะคะจะมีชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมหลายท่านเนี่ยที่ว่าในที่สุดนะคะก็เรียนจบในที่สุดก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค่ะคือคุณก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นการเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่ส่งเสริมมีผู้ใหญ่ส่งเสริมไหมก็มีผู้ใหญ่ส่งเสริมค่ะแล้วผู้ใหญ่ที่ส่งเสริมคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งทีเดียวนะมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณในช่วงเดือนตุลาคมเนี้ยมันเหมือนคุณน่ะจะต้องก้าวกระโดดแบบระมัดระวังกระโดดแบบระมัดระวังก็คือว่าถ้ามีคนมาชวนคุณทำธุรกิจคุณก็ต้องระมัดระวังในการทำธุรกิจถ้ามีคนมาชวนคุณไปหุ้นขายของเนี่ยคุณก็ต้องสืบเช็คหรือวางแผนให้ดีอ่ะทำการตลาดให้ดีไม่งั้นน่ะคุณก็จะขาดทุนเพราะว่าดวงของคุณในปีนี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะขาดทุนโดนหุ้นส่วนโกงเจอหุ้นส่วนเอาเปรียบเจอหลอกเงินทำให้คุณเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะโดนแฟนคุณเนี่ยปลอกลอกหรืออาจจะเป็นเพื่อนรักคุณเนี่ยปลอกลอกเงินคุณไปลงทุนน่ะแล้วพอ
ทำไปทำมาแล้วมันเจ๊งก็คือเหมือนเอาเงินของคุณอะไปตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยมีความรู้สึกหวาดระแวงคนที่เข้ามาคบหากับคุณในช่วงนี้ซึ่งมันก็จะมีผลทำให้ความรักของคุณเนี่ยไม่มั่นคงไม่สมหวังเท่าที่ควรนะในเดือนตุลาคมนี้บางท่านเนี่ยจะประสบความสำเร็จในด้านการเงินนะบางคนเนี่ยจะเริ่มเก็บเงินได้เยอะเลยบางคนเนี่ยในก่อนหน้านี้จะต้องเอาเงินถอนเงินส่วนตัวเนี่ยออกมากินออกมาใช้เยอะแล้วก็มาเดือนตุลาเนี่ยคุณจะเริ่มแบบหาเงินได้เยอะคุณก็เลยสามารถแบ่งรายได้ของคุณเนี่ยไปเป็นเงินเก็บเงินออมได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าคือตัวคุณเนี่ยเจอมรสุมมาหลายๆอย่างโดยเฉพาะในด้านความรักเนี่ยนะมันก็เหมือนรักใครชอบใครก็ไม่สมหวังรักใครชอบใครเนี่ยเพศตรงข้ามก็เบื่อตีตัวออกห่างเพศตรงข้ามเปลี่ยนใจเกิดเปลี่ยนใจไปชอบคนอื่นไปรักคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเศร้าที่ว่าเหมือนโดนหลอกโดนเขาหลอกอีกแล้วเจอความรักที่เจ็บช้ำอีกแล้วนะคะคุณก็เลยมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจในความรักเท่าไหร่สาวโสดหนุ่มโสดนะคะก็จะเป็นอารมณ์ที่แบบมีคนมาชอบคุณเนี่ยเยอะแต่คุณก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เพราะว่าคุณก็กลัวว่าจะเจอมิจฉาชีพเจอคนมาปลอกลอกซึ่งมันก็มีไหมมันก็มีนะคนที่แบบจ้องจะปลอกลอกคุณคนที่แบบเป็นมิจฉาชีพเนี่ยเขาก็จะเป็นคนค่อนข้างหน้าตาหล่อเลยแล้วก็บุคลิกดีคือพวกเนี้ยก็จะผู้หญิงอ่ะจะชอบเยอะแต่จริงๆแล้วพวกเนี้ยก็คือเป็นผู้ชายที่ทำงานแบบกะหรี่ก็คือคล้ายๆกับแบบเหมือนกับว่าถ้าคุณไม่มีเงินเขาก็ไม่คบถ้าคุณมีเงินเนี่ยเขาก็จะเป็นงานแบบเหมือนกับว่าบริการต้อนรับดูแลลูกค้าพูดให้กำลังใจอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณอ่ะจะเจอแต่ผู้ชายที่โลภเห็นแก่เงินชอบเอาเปรียบซึ่งคุณเจอผู้ชายแบบนี้บ่อยมันทำให้คุณน่ะรู้สึกเบื่อหรือไม่ก็กลัวเหมือนกับคุณเจอผู้ชายแบบนี้บ่อยๆคุณก็จะรู้สึกกลัวรู้สึกเบื่อไปเลยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าคุณน่ะยังไม่ได้รักษาแผลใจในอดีตไงเหมือนในอดีตเนี่ยเคยมีความรักนะแล้วก็เขาก็เลิกคบคุณไปแล้วก็เลิกคบไปโดยที่ไม่พูดอะไรอ่ะอยู่ดีๆก็มาขอเลิกคบโดยไม่ให้เหตุผลว่าเขาไม่พอใจอะไรในตัวคุณมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยเหมือนมีปมด้อยคุณจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเวลาคุยกับเพศตรงข้ามเนี่ยบางทีคุณก็ใช้รูปปลอมใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณอ่ะมีประสบการณ์ความรักที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในด้านความรักนะคะดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยก็มีเรื่องเจ็บช้ำในอดีตค่อนข้างเยอะนะแต่ณเวลานี้ตอนนี้ความเจ็บช้ำเรื่องไม่ดีสิ่งที่ทำให้คุณเป็นทุกข์ในอดีตเนี่ยมันกำลังจะหมดไปในอดีตเนี่ยคุณเคยโดนทรยศเคยโดนนอกใจมีคนทำให้คุณเจ็บช้ำแต่ณเวลานี้เดือนนี้ตอนนี้เนี่ยมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาทำให้คุณเนี่ยเหมือนเปิดโลกของตัวเองอ่ะเหมือนในอดีตเนี่ยแบบค่อนข้างจะเป็นคนแบบเหมือนหมกมุ่นในเรื่องความรักเป็นคนหมกมุ่นน่ะหมกมุ่นเขาคิดถึงเราไหมเขากินข้าวหรือยังเขาอยู่กับใครเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ด้วยกันนานยังและยายนั่นเป็นใครเขามีอะไรกันหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเหมือนแบบช่วงที่ผ่านมาคือคุณฟุ้งซ่านมีอารมณ์แบบเหมือนคนฟุ้งซ่านอะทั้งที่จริงๆอะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าคุณเป็นคนที่ทำมาหากินเก่งหาเงินได้เรื่อยๆแล้วก็เริ่มที่จะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำแล้วด้วยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณเริ่มทำงานเริ่มเก็บเงินเริ่มหาเงินหาทองได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเงินที่คุณหามาได้เนี่ยนะส่วนใหญ่มันก็เป็นเงินมาจากความสามารถไม่ใช่เงินที่ได้มาจากหวยได้มาจากการพนันคือว่าดวงของคุณที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เงินที่คุณได้ก็เป็นเงินที่ได้มาจากการทำธุรกิจ
เงินที่ได้มาจากการที่พวกคุณเนี่ยไปช่วยกิจการของลุงไปช่วยกิจการของญาติคุณเองอ่ะก็มีดวงที่จะได้ทำงานสานต่อจากบรรพบุรุษหรืออาจจะทำงานสานต่อจากญาติถ้าญาติคุณอ่ะเป็นเจ้าของร้านโดนัทเขาก็จะสอนคุณทำโดนัทถ้าญาติคุณเป็นเจ้าของร้านขายน้ำหอมเขาก็อาจจะสอนคุณผสมน้ำหอมผสมคุณทำน้ำหอมกลิ่นต่างๆเนี่ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ดูจากในไพ่ชุดนี้นะก็ช่วงประมาณเดือนตุลาเนี่ยคือคุณอะมีดวงอาจจะถูกหวยจากเลขที่บ้านเลขที่รถเช่นมอเตอร์ไซค์คุณอะอาจจะเลขเนี่ย371รถเนี่ยอาจจะแบบ6965อะไรแบบเนี้ยคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาภมีเกณฑ์ที่จะถูกหวยจากรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เลขที่ห้องเช่นนอนห้อง28เนี้ยก็อาจจะถูกหวยเลข28ก็ได้ก็คือจะมีดวงตรงนี้ในเดือนตุลาคมนะคะชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมเนี่ยจะได้ไปร่วมงานรับปริญญาของคนที่รู้จักในด้านสุขภาพเนี่ยถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะที่จะไม่ค่อยแข็งแรงก็คือจะเป็นโรคปวดขาปวดเข่าโรคปวดขาปวดเข่าเงี้ยก็จะทำให้เขาแบบยังไงอะคือโรคปวดขาปวดเข่าเนี่ยมันจะทำให้คุณอะแบบทำงานได้ไม่เต็มที่อะแต่ดูจากในไพ่เนี่ยเหมือนสุขภาพแฟนคุณอะก็ไม่ได้แย่นะสุขภาพแฟนคุณอะไม่แย่แต่สุขภาพคุณอะแย่ถ้าคุณแต่งงานแล้วอะก็มีสิทธิ์ตั้งครรภ์ได้ลูกสาวนะแล้วก็ถ้าตกงานอยู่ก็จะได้งานเป็นงานในบริษัทใหญ่เป็นองค์กรใหญ่เป็นบริษัทใหญ่ๆเขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่และมีชื่อเสียงเดี๋ยวมาดูเรื่องความรักกันนะคะตามปกติแล้วราศีกุมกับลัคนากุมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกแบบฉลาดเป็นกรดเป็นพวกที่ชอบอะไรแปลกๆอยู่แล้วอ่ะเป็นพวกที่ชอบเรียนรู้ชอบหาอะไรแปลกๆทำสนใจเรื่องลึกลับสนใจเรื่องเทคโนโลยีวิทยาการอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมาดูความรักนะคะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม่แม่ไม่คุณมีดวงรักรักอะไรรักต่างวัยรักต่างวัยยังไงก็คือว่าถ้าคุณน่ะเป็นหญิงสาวอายุ17 18 20เนี่ยก็จะมีผู้ชายแก่กว่ามาชอบคือคุณอาจจะมีรักที่กับคนอายุน้อยกว่าก็ได้เช่นคุณน่ะอายุ50อายุ40เนี่ยคุณก็จะได้แฟนเด็กคือตัวคุณน่ะมีสิทธิ์ที่จะได้แฟนที่อายุแก่กว่าหลายปีหรือคนเนี้ยอาจจะเด็กกว่าคุณเยอะก็ได้แบบเป็นเด็กน้อยเหมือนคุณอายุ 35 เนี่ยไปได้แฟนเนี่ยที่เพิ่งจะอายุ 18 19 ก็ได้ค่ะเขาเรียกมีดวงรักต่างวัยแล้วก็เป็นความรักที่มีความสุขสมหวังสุขบางคนนะแต่งงานเลยนะไพ่มันแต่งงานมันขึ้นแล้วอ่ะรักต่างวัยของคุณเนี่ย
มันจะนำมาซึ่งความสุขคุณอาจจะได้แต่งงานกับคนคนนี้เลยนะแล้วคนคนนี้เขาก็เป็นคนมีตังแต่ขี้งกหน่อยแล้วก็ตัวคุณเองอ่ะก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงในสายงานมีชื่อเสียงในสายงานและก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบทำงานที่เกี่ยวกับสายโรงพยาบาลหรือไม่ก็สายทางด้านพวกขายยาขายเภสัชพวกขายพวกอุปกรณ์ทางการแพทย์ขายพวกยาสูตรใหม่ๆเป็นช่วงที่ว่าคุณนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่ว่าคุณอ่ะจะเจอความรักนะที่คนรอบข้างอ่ะไม่เห็นด้วยพ่อคุณอ่ะอาจจะไม่เห็นด้วยแม่คุณอาจจะไม่เห็นด้วยเพื่อนคุณอาจจะไม่เห็นด้วยแต่ความรักครั้งนี้มันจะนำมาซึ่งความสุขแล้วคุณเองอ่ะก็อาจจะได้แต่งงานกับคนคนนี้ในอนาคตก็ได้ค่ะมันขึ้นเหมือนจะมีคดีเลยอะชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมที่มีแฟนอยู่แล้วหรือแต่งงานแล้วเนี่ยคุณกับคนรักมีเกณฑ์ทะเลาะกันบ้านแตกเลยบางคู่ก็ทะเลาะกันไปแล้วบางคู่เนี่ยทะเลาะกันไปแล้วแล้วก็จะมาหย่าร้างกันในเดือนตุลาเนี่ยบางคู่ทะเลาะกันไปแล้วนะแล้วก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยหย่าบางคู่ก็แบบมีปัญหาระหองระแหงมานานเป็นช่วงที่แบบเหมือนหันหลังให้กันน่ะมันเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องมันเหมือนแบบคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะคุณอาจจะแบบขอเลิกเก็บของย้ายไปอยู่ที่อื่นทนไม่ไหวแล้วบางคู่ก็อาจจะทะเลาะกันหนักถึงขั้นต้องขึ้นลงขึ้นศาลเลยนะมันเป็นช่วงที่คุณเนี่ยเหมือนแบบรักสลายเนี่ยอกหักรักสลายหัวใจโดนทำร้ายนะคะหัวใจโดนทำร้ายจิตใจของคุณตอนนี้ก็เหมือนกับว่าอยากจะแบบอยากผจญภัยอะแบบอินเดียนาโจนอะไรแบบนี้เหมือนกับว่าคุณรู้สึกเจ็บปวดทรมานเจ็บปวดมากทรมานมากเสียใจมากคุณอยากเป็นอิสระคุณอยากจะปลดปล่อยพันธนาการในจิตใจคุณอยากจะเริ่มต้นผจญภัยครั้งใหม่คุณอยากจะมีความรักครั้งใหม่ต้องการคนที่ใช่อยากเจอคนที่เข้ามาเติมเต็มส่วนที่มันขาดหายไปในชีวิตคุณต้องการคนที่ว่าเขาสามารถที่จะเข้ามาดูแลคุณเข้ามาช่วยเหลือคุณทั้งด้านการเงินและทั้งด้านจิตใจมันเป็นไพ่ที่สะท้อนว่าจิตใจของคุณตอนนี้มันรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกอ้างว้างรู้สึกเปลี่ยวเหงาคุณต้องการคนที่เข้ามาเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตให้คุณเป็นคนที่เข้าใจคุณมีความเข้าใจคุณแล้วก็ยอมรับในข้อเสียของคุณได้แล้วก็เป็นคนที่รักคุณมีความรักให้คุณอย่างแท้จริงแล้วก็ยอมรับข้อเสียของคุณได้คุณต้องการคนที่ใช่ไพ่ชุดนี้มาสะท้อนว่าถ้าคนที่แต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วได้ไพ่แบบนี้คือคุณน่ะอาจจะเพิ่งมารู้ความจริงว่าตัวคุณน่ะตัวของคุณเนี่ยมันเข้ากับแฟนเข้ากันไม่ได้นิสัยหลายอย่างเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้คุณก็ไม่ควรที่จะเลิกโดยที่ไม่สู้นะคุณน่าจะลองแบบปรับตัวควรจะปรับตัวเข้าหากันหาคนให้คำแนะนำปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่คุณควรจะรับฟังฝ่ายตรงข้ามบ้างว่าอะไรที่เขาไม่ชอบอะไรที่เขาชอบเกี่ยวกับคุณอะไรที่เขาชอบเกี่ยวกับคุณคุณก็พยายามทำตรงนั้นน่ะให้มันเด่นให้มันดีอะไรที่ว่าเขาไม่ชอบเกี่ยวกับคุณน่ะแล้วเขาก็รู้สึกทนไม่ไหวรู้สึกเบื่อรู้สึกทนไม่ไหวรู้สึกไม่เอาแล้วผู้หญิงคนนี้ฉันไม่อยากทนเธอจะไปไหนก็ไปฉันไม่ต้องการเธอแล้วในชีวิตเนี้ยเขาก็อาจจะแบบไล่แล้วอ่ะมันก็ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกหมดความสุขไปเยอะเลยรู้สึกหมดความมั่นใจในตัวเองความสุขที่มีอยู่เนี่ยเหมือนโดนเขาทำลายทั้งที่ว่าตัวคุณเนี่ยก็มีด้านดีคือตัวคุณน่ะก็ไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปคุณมีอะไรดีๆในตัวเยอะคุณมีความสามารถมีสิ่งดีๆในตัวเยอะที่
แฟนคุณอะมองข้ามคุณมีอะไรดีๆอะที่ว่ามีความสามารถอะไรอะมีความสามารถแล้วก็มีอะไรดีๆที่ซ่อนอยู่เยอะแต่ว่าแฟนคุณเขาก็ทำแบบเหมือนเขามองไม่เห็นมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าคนคนนี้ฉันไม่อยากเอาละอยู่ด้วยเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าฉันต้องการอยู่กับคนที่ว่าถ้าฉันอยู่กับคนคนนี้ชีวิตฉันต้องดีขึ้นเขาจะต้องเป็นคนที่แบบเขาต้องเห็นคุณค่าในชีวิตของฉันเขาต้องไม่ดูถูกฉันเขาต้องไม่เอาเรื่องในอดีตเรื่องที่ฉันทำแย่ๆทำไม่ดีในอดีตเนี่ยเอามาด่าหยิบเอาเรื่องในอดีตมาด่าเมียตัวเองแล้วก็มาฉีกหน้าทำให้คุณเนี่ยอับอายขายหน้าต่อหน้าเพื่อนฝูงเพราะว่าโดนคนใกล้ตัวเนี่ยฉีกหน้าคุณคนถือว่าดวงความรักของชาวราศีกุมกับชาวลัคนากุมเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี้ยมันเป็นสภาวะเหมือนงอนงอนแง่นแง่นนะเหมือนงอนแง่งลักษณะเป็นความรักแบบงอนแง่นเหมือนไม้หลักปักขี้เลนอะเหมือนเอากระบอกเหมือนเอาเนี่ยไม้ยาวๆกระบอกไม้ไผ่อะไปปักโคนประมาณนั้นอะเหมือนเอากระบอกโยนไปใส่บ่อโคนเนี้ยมันก็ปักอยู่แต่มันก็เรียกไม่แน่ไม่นอนไงโคนมันก็ดูดลงหรือมันก็อาจจะล้มเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นช่วงที่ความรักเนี่ยวิกฤตเป็นช่วงที่ความรักเนี่ยวิกฤตนะแต่คนโสดสาวโสดหนุ่มโสดพ่อแม่แม่ไม้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่าจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่เป็นความรักต่างวัยที่พ่อแม่คุณญาติพี่น้องคุณเขาไม่เอาด้วยอ่ะคือคุณอาจจะไปรักกับคนรุ่นลุงแล้วแม่คุณเนี่ยเขาก็เลยงงเลยไม่รู้ว่าจะเรียกลูกเขยดีหรือจะเรียกพี่ดีเพราะว่าแฟนคุณอ่ะเผลอๆอาจจะอายุมากกว่าแม่คุณก็ได้คือเหมือนกับว่าความรักของคุณอ่ะมันมีคนที่เขาไม่เข้าใจเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่แน่ใจว่าคุณอ่ะจะไปรอดกับแฟนคนเนี้ยเขาก็เลยไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้แล้วกันนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูก็ให้ไลน์มานะคะ